เลิกกันไปแล้วแต่ทำไมอยู่ๆถึงทักมาก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําจอมถ่ายรูปด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะมีใครคนเก่าๆคนรักเก่าคนคุยเก่าอยู่ๆก็ทักมาเลิกคุยกันไปแล้วจบกันไปแล้วหรือบางครั้งบางทีเขาก็เป็นคนบอกเลิกเราเองขอห่างเองหายไปเองแต่อยู่ๆก็ทักมาเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวสับสดๆมาดูกันสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะคะอ่ะทำไมอยู่ๆถึงทักมารู้สึกอะไรคิดอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ออร่าของคุณมันมาแล้วนะนะเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณมันทำงานแล้วก่ะนะออร่าเสน่ห์ของคุณมันบังเกิดนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้เสน่ห์ของคุณมันทำงานมันเหมือนกับว่าคุณเดินย่างกายไปที่ไหนก็มีแต่คนมองนะอยู่ๆพลังงานก็ดีนะด้วยความอาจจะเป็นไปด้วยความที่คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณมีความรักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณมีความศรัทธาในตัวเองมากขึ้นเพราะคุณมีพลังงานแบบนี้มีความร่าเริงแจ่มใสมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความสุขสดใสสดชื่นมีความมั่นใจในตัวเองมันทำให้เสน่ห์ของคุณมันเกิดค่ะแล้วทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์เหลือเกินน่าค้นหาน่าสนใจบางคนเอาไปพูดกันต่ออาจจะมีคนนินทาคุณหน่อยนะช่วงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราชีวิตดีไงชีวิตเราโดดเด่นไงอาจจะมีคนนินทาคุณนิดนึงช่วงนี้นะแต่เขาเอาไปพูดกันในแง่ที่โอ๊ยทำไมดูดีขึ้นทำไมดูสดใสทำไมดูมั่นใจทำไมดูมีพลังงานบวกทำไมดูมีความสุขกายสบายใจทำไมชีวิตดูดีนะพอมีคนพูดถึงคุณแบบนี้ต้องบอกเลยเข้าหูเขาอะเข้าหูคนเก่านะคนคุยเก่าคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วหรือเพิ่งคุยกันว่าให้แยกย้ายกันไปหรือเขาเงียบออกไปเหมือนไม่สนใจเราแล้วแต่อยู่ๆนะต้องบอกเลยเขาจะทักมาเพราะออร่าของคุณมันมีแล้วเสน่ห์ของคุณมันโดดเด่นมีคนพูดถึงหรือเขาอาจจะไถ่ไถ่นะไถ่ฟีดไถ่อะไรแล้วเห็นคุณว่าเปลี่ยนไปมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีออร่ามากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นดูมีคนสนใจมากขึ้นแล้วนึกหวงก้างขึ้นมาค่ะเสียดายขึ้นมาแล้วอยากจะกลับมาคุยก็เลยทักมาคุยต้องบอกเลยระยะเวลาที่เขาจะทักมานะเร็วๆนี้แน่นอนอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยไพ่อยากจะบอกอะไรโอ้โหต้องบอกเลยเขาอยากจะสู้ไม่ถอยแล้วยิ่งมีคู่แข่งยิ่งกระหายใช่ๆนะอยากจะกลับมาเพราะหวงก้างเออ